นางปรมาพรศรีบุญเสิร์ชอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่21หมู่ที่9ตำบลกุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามเป็นเกษตรกรต้นแบบของอำเภอชื่นชมได้ทำการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่5ไร่มีการปลูกไม้ยืนต้นเช่นมะเขือเทศมะม่วงฝรั่งอินทผลัมไผ่และก็ปลูกพืชผักอายุสั้นมีพริกมะเขือผักกาดต้นหอมผักชีเป็นเกษตรกรต้นแบบมาต่อเนื่อง3ปีโดยมีรายได้เฉลี่ยในการเก็บพืชผักผลผลิตในสวนไปจำหน่ายได้วันละ 500-1,000 บาทมีการปลูกพืชประเภทหัวมีกระชายขมิ้นชันขมิ้นขาวหว่านชักมดลูกซึ่งก็มีการจำหน่ายขายทางออนไลน์และส่งให้กับผู้ซื้อในทางไปรษณีย์และได้นำผลผลิตที่ได้บางส่วนมาเพิ่มมูลค่าเช่นนำกล้วยดิบปกติจะขายในราคาวีละ20บาทนำมาทำเป็นกล้วยฉาบสูตรธรรมชาติไม่ได้ใส่รสชาติอะไรส่วนสูตรหวานนั้นก็ใช้น้ำอ้อยที่ปลูกเองแบบอินทรีย์ภายในสวนส่วนสูตรคาราเมลก็เป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเพราะว่าเป็นสูตรที่วัยรุ่นและก็เด็กๆยุคใหม่นั้นชอบทานเพราะว่ามีกลิ่นหอมสำหรับข่าขมิ้นหว่านชักมดลูกตะไคร้ได้มีคนสั่งซื้อและตัวเองก็นำมาแปรรูปเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ใช้ไล่ยุงรวมทั้งใช้ถูพื้นใช้ทำน้ำยาล้างจานก็เป็นการเผยแพร่สูตรหรือว่าเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีในสวนในระบบการปลูกก็จะไม่มีโรงเรือนจะใช้เป็นการปลูกแบบธรรมชาติแต่ใช้การควบคุมแมลงโดยใช้ชีวมวลต่างๆหรือใช้สารอินทรีย์ในการควบคุมแมลงและการใช้ปุ๋ยในการบำรุงพืชผักสวนครัวรวมทั้งไม้ยืนต้นต่างๆจะใช้ปุ๋ยคอกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยเคมีในระดับที่ปลอดภัยและได้รับรองคุณภาพพืชผักผลไม้ผลิตภัณฑ์จากสวนจากสำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชมรับรองในระดับ GAP สำหรับการจำหน่ายจะมีผู้ซื้อมาซื้อถึงสวนและก็จะมีการจำหน่ายทางระบบออนไลน์จัดส่งให้ผู้ซื้อถึงที่บ้านทั้งนำผลิตภัณฑ์บางส่วนไปจำหน่ายที่ตลาดชำสูงจังหวัดขอนแก่นถ้าผู้ใดสนใจในการปลูกพืชแบบผสมผสานสามารถสร้างรายได้ต่อวันละ 500-1,000 บาทไม่ต้องไปใช้แรงงานที่อื่นไม่ต้องจ้างแรงงานสามารถทำได้โดยสมาชิกภายในครอบครัวสามารถศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0943579021ครับปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกมันค่ะที่นี่เฮาต้องรอบปีจังคอยสิได้เงินรอบปีก็บ่แม่นรอบปีธรรมดารอบปีแบบ13 14เดือนไปเลยนะคะจังคอยสิได้ตัดอ้อยก็เลยว่าอ๋อมันรอบ่ไหวเพราะว่าบางที่นักเรียนก็ต้องเฮาก็ต้องส่งนักเรียนเรียนก็เลยมาคิดเปลี่ยนแปลงว่าเจ้าของต้องเฮ็ดหยังเพื่อการอยู่รอดที่กับค่าใส่ใจกับการที่ต้องคือมันบ่แม่นว่าเฮ็ดแต่เพื่อโตเฮาอย่างเดียวนะคะบางที่ก็ต้องคิดฮอดคนรอบข้างนําเพื่อเอาว่าเป็นหม่องเรียนรู้ไปเลยค่ะเจ้าของเรียนรู้พร้อมแล้วก็คนที่อยากเรียนรู้นําก็คือมาเรียนรู้นําได้เลยค่ะว่าเฮ็ดจังไดวิธีหารายได้เพิ่มแต่บ่บอกดอกวิธีใส่นี่แต่หารายได้เพิ่มนี่บอกได้อยู่ค่ะโดยการที่ปลูกพืชอีหยังที่มันปลูกหน่อยเราได้หลายปลูกหน่อยเราได้หลายจังกล้วยจังสิเฮาปลูกขายเป็นหวีละแค่10บาท15บาทแต่ถ้าเฮามาแปรรูปหวีนึงก็ตกเป็น100ไปเลยตกเป็นหวีละ100ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะจังบักเขือเทศจังสิบักเขือเทศถ้าเฮาปลูกบักเขือเทศส้มตําบักเขือเทศธรรมดามันก็แค่โลละ5บาทแต่พอเฮามาปลูกบักเขือเทศกินสดบักเขือเทศไอ้ของนอกที่กินสดกินกับสลัดกินหยังได้มันราคามันก็เพิ่มอีกถ้าเฮาเอามาแปรรูปเป็นบักเขือเทศเชื่อมก็ราคาก็สูงขึ้นไปอีกจังซี่มั้ยค่ะก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีคิดคือเปลี่ยนแค่แนวคิดแค่นั้นล่ะค่ะชีวิตเกษตรการตลาดเฮาเฮ็ดแบบใดครับการตลาดนี่ช่องทางการตลาดนี่สิขายส่วนมากสิเป็นออนไลน์สิเป็นออนไลน์บ่เพราะว่าสิบ่มีเวลาเอาไปนั่งขายน้ำตลาดนัดน้ำบ้านจังซี่มั้ยค่ะเพราะว่าเฮ็ดเกษตรอยู่คนเดียวเฮาก็มีแต่เบิ่งหน้าจอเลยว่าลูกค้าสั่งมาตอนใดเฮาก็เก็บให้เพิ่นเลยสั่งมามื้อนี้ก็ส่งมื้ออื่นจังซี่มั้ยค่ะแต่ถ้าสุกบ่ทันก็นัดเพิ่นซึ่งลูกค้ารู้อยู่ว่าเฮาเป็นแบบใดเพิ่นก็รับได้เพิ่นก็รอได้จังซี่นะรายได้เป็นจังได๋ครับรายได้
รายได้ตับเขือเทศอย่างเดียวเฉลี่ยอยู่ที่วันละ500ค่ะตกวันละ500บาทเพราะว่าบ่ได้ปลูกหลายปลูกซ้ำกำลังที่เฮาเฮ็ดค่ะกำลังที่เราทำได้แล้วก็บ่บีบรัดเจ้าของจนเกินไปบ่เอาแบบเมื่อยจนบ่ไหวบ่เอาค่ะแบบนั้นถ้าเป็นเกษตรเหนื่อยคือไม่ใช่ต้องเอาแบบไม่เหนื่อย